สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับทางร้าน XML Solar นะครับจะมารีวิวเจ้าตัวไฟสนามโซลาร์เซลล์นะครับตัวนี้เป็นไฟทรงตั้งพื้นนะครับแบบตัวงอสังเกตว่าตัวเม็ดไฟเขาจะอยู่ด้านในนะครับเป็นแสงสีเหลืองวอร์มไว้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้แล้วก็ที่สังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนก็คือตัววัสดุนะครับแข็งแรงมากเป็นอลูมิเนียมอย่างดีแล้วก็เดี๋ยวอยากให้กล้องซูมมาใกล้ๆให้เห็นตัวเนื้อแมทเทียลเขานะครับจะเป็นประกายนะครับแล้วก็สีดำสวยงามมากๆตัวปุ่มก็ให้รายละเอียดที่เป็นวัสดุแบบสแตนเลสอย่างดีนะครับทนแดดทนฝนกดเปิดครั้งแรกครั้งเดียวนะครับตัวไฟเขาจะติดเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืด นะครับประกอบกับเจ้าตัวแผงโซลาร์เซลล์ซึ่งอยู่ด้านบนแบบนี้นะครับเป็นแผงแบบโมโนเลยนะครับอย่างดีขนาด4วัตต์นะครับซึ่งตัวแผงเนี่ยเขาจะทำหน้าที่ในการรับพลังงานแสงแดดนะครับจากแสงแดดเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับโดยเก็บผ่านเจ้าตัวแบตเตอรี่ซึ่งอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ส่งสว่างมาตอนกลางคืนนั่นเองนะครับโดยที่ลูกค้าติดตั้งนะครับสามารถนำไปวางนะครับตามสนามนะครับทางเดินตามสวนได้เลยขอให้จุดที่ติดตั้งได้รับแสงแดดส่องถึงนะครับตัวไฟเขาก็จะติดเองทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดโดยที่ไม่ต้องเดินสายไฟนะครับตัวนี้เนี่ยเราสามารถยึดนะครับยึดตัวฐานนะครับที่เป็นตัวอลูมิเนียมเนี่ยค่อนข้างหนาแล้วก็จะมีฟุกสแตนเลสแบบนี้ให้ด้วยนะครับยึดทั้งหมด4จุดนะครับยึดแบบนี้นะครับที่ปีกแล้วก็สามารถติดตั้งนะครับบริเวณขอบทางเดินนะครับตรงปูนคอนกรีตก็สามารถใช้งานได้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวแสงจริงกันว่าจะสว่างขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยครับสำหรับการติดตั้งใช้งานนะครับลูกค้าสามารถติดตั้งยึดกับพื้นสนามหญ้าหรือว่าพื้นปูนได้เลยนะครับทำแท่นปูนขึ้นมารับเขานะครับแล้วก็ตัวไฟเนี่ยเขาจะติดเองนะครับทุกวันเมื่อท้องฟ้ามืดอย่างที่ผมบอกไปนะครับโดยที่การใช้งานครั้งแรกลูกค้าต้องกดปุ่มสวิตช์สแตนเลสตรงนี้ก่อนนะครับกดปุ่มครั้งเดียวนะครับไฟก็จะเริ่มติดแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหันให้ดูแสงนะครับแสงจะออกข้างๆนะครับตัวนี้ความสูงอยู่ที่ประมาณ60เซนติเมตรนะครับแสงก็จะออกด้านข้างประมาณสัก1เมตรถึง2เมตรนั่นเองนะครับตัวไฟเนี่ยสามารถเปิด 100% แบบนี้ได้แล้วก็กดเบิ้ลอีกครั้งนึงครับปุ๊บไฟเขาจะหลีลงเหลือที่ 50% นะครับซึ่งถ้าเกิดเราเปิดที่ 50% เนี่ยไฟสามารถสำรองนะครับรับแดดทั้งวัน8ชั่วโมงขึ้นไปอยู่ได้ถึงเช้า12ชั่วโมงเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพเทสรีวิวการใช้งานนะครับชั่วโมงการทำงานจริงให้ดูอีกทีนึงกดอีกทีนึงครับปุ่มเดิมคือการปิดการทำงานดังนั้นลูกค้าสามารถเลือกเปิด 100% หรือว่า 50% ก็ได้ถ้าต้องการให้ชั่วโมงการทำงานอยู่ได้นานขึ้นนะครับใครเน้นสว่างก็เปิด 100% นะครับใครที่ชอบนะครับสำหรับเจ้าตัวไฟสนามนะครับโซลาร์เซลล์ตัวนี้นะครับเน้นดัวดีไซน์นะครับที่เรียบหรูนะครับวัสดุอย่างดีไฟสว่างถึงเช้าต้องใช้ตัวนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตาม Channel ของ XML Solar ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับ